หลายคนถามว่าการตกหลุมอากาศนะครับแรงมากแค่ไหนแรงมากเราเห็นคลิปแล้วโดยเกิดเหตุนะครับจากสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SQ321 ครับเดินทางจากลอนดอนฮีทโธรครับไปยังสิงคโปร์โดยเส้นทางเนี่ยพบการแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างหนักนะครับผมเนี่ยเห็นคลิปแล้วในห้องโดยสารที่ระหว่างมีการอยู่นะมีกำลังเสิร์ฟอะไรกันอยู่เลยแล้วตกหลุมอากาศอย่างแรงแล้วแรงมากข้าวของนี่กระเด็นเลยแต่ว่าผมเนี่ยไม่กล้าที่จะเอาคลิปมาลงเพราะว่ามันจะผิดกฎระเบียบหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ย17พฤษภาคมที่ผ่านมา TikTok มีการอัปเดตกฎระเบียบชุมชนแบบใหม่คือถ้าโดนสไตล์หนักๆเนี่ยจะลาลับลาเลยเข้าใจยังต้องก็เลยไม่สามารถจะลงได้นะก็เลยไปลงไว้ที่สปาร์คอัปเดตอีกหนึ่งช่องทางทางอีกช่องทางหนึ่งอีกโซเชียลมีเดียหนึ่งไปตรงนั้นนะถ้าใครอะไรยังไงก็ไปดูได้ที่ตัว F นะในสปาร์คอัปเดตตรงนั้นก็จะลงเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คืออุทาหรณ์เลยว่าต้องคาดเข็มขัดเราต้องพยายามดึงให้แน่นๆนะแล้วก็เส้นทางยาวๆอย่างเงี้ยบางทีคนเห็นว่าการคาดเข็มขัดอาจจะแน่นๆนะเพราะจากลอนดอนมาสิงคโปร์เนี่ยมันไกลนะครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะต้องรัดเข็มขัดไว้ตลอดเวลา